ค่ะคุณมณีนาถ้าแม้จะยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่ากล้องวงจรปิดบางตัวที่เสียไปนั้นจะตรงกับจุดที่มีการรอบวางระเบิดหรือไม่แต่ว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็น่าจะมีประเด็นในเรื่องของการมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะและแม้ว่าจะมีการส่งหลักฐานกล้องวงจรปิดบางส่วนไปแล้วนะคะแต่ทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดระเบิดบริเวณห้องวงสุวรรณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎ9อีกครั้งนะคะเพื่อหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมเบื้องต้นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่ามาเก็บวัตถุพยานหลักฐานอะไรเพิ่มโดยขอเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งก่อนซึ่งจนขณะนี้ผ่านไปกว่า2ชั่วโมงแล้วและก็ยังไม่ออกมาค่ะแต่ก็มีการคาดการเบื้องต้นนะคะว่าการเป็นการเข้ามาตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้องสุวรรณอีกครั้งหลังพันโทนายแพทย์สุรศักดิ์ถนัดสินธรรมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ยืนยันค่ะว่ามีกล้องวงจรปิดบางจุดในห้องเกิดเหตุเสียจริงนะคะแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าเสียตรงจุดที่เกิดเหตุหรือไม่ซึ่งก็ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งแต่ก็ได้ส่งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในอาคารเฉลิมพระเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วค่ะส่วนภายในจุดเกิดเหตุโซนห้องรับรองข้าราชการระดับสูงห้องรับยายงใจยุทธเชื่อมต่อกับห้องตินสุรานนท์เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะซึ่งก็ยกเว้นห้องวงสุวรรณที่มีการใช้ไม้อัดปิดกั้นอย่างหนาแน่นเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ควบคุมส่วนประชาชนที่มาใช้บริการในวันนี้ต่างมาสังเกตการจุดเกิดเหตุกันอย่างต่อเนื่องค่ะในเบื้องต้นตอนนี้แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะปฏิเสธนะคะว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจุดเกิดเหตุนั้นกล้องวงจรปิดเสียหรือไม่แต่ทางขณะนี้นะคะสื่อมวลชนก็ยังรอปักหลักที่จะสอบถามเพิ่มเติมกับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะหลังจากเข้ามาตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมในวันนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงทีมข่าวจะรายงานให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปค่ะคุณมณีนาถค่ะ